ก็เล็กเท่าที่จะเล็กได้หวังใจอยากให้มีความอบอุ่นเกิดขึ้นในงานก็ตั้งรับความบานปลายอยู่ประมาณนึงเพราะยังไงมันกดดันอยู่แล้วอันนี้คิดว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างเตือนเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะปะเนี่ยก็มีพูดไว้จริงๆแค่บอกว่าฟังเป็นข้อมูลแหละเมื่อไหร่เขาบอกว่าถ้ายิ่งใกล้มันก็จะยิ่งแบบว่าที่เบาสาวก็จะแบบมีการถกเถียงกันว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นในช่วงของกับรวมพลังความคิดกันมากกว่าว่ายังขาดตกบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วแต่เวลาจะจัดสรรให้เรามีการทำออกมาให้มันดีที่สุดแหละเท่าที่เวลาเอื้ออำนวยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ตั้งต้นว่าอะไรจะต้องมาก่อนเดี๋ยวดูอะไรเป็นเนื้อคู่เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆตามมาหาเราเองอย่างเงี้ยก็มีตั้งสัมภาษณ์ว่าอยากจัดเล็กๆอยากเป็นอย่างมันไม่น่าจะเล็กแล้วมั้งก็เล็กเท่าที่จะเล็กได้หมายถึงว่าในแง่ของการแบบจำนวนคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บรรยากาศด้วยที่หวังใจอยากให้มีความอบอุ่นเกิดขึ้นในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถ้าเป็นแบบคนที่จำนวนเยอะมากก็อาจจะแบบเราก็ค่อนข้างกังวลว่ามันจะทั่วถึงอบอุ่นอย่างที่เราคิดไว้ในภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวค่อยๆแล้วก็คิดว่ามีคนช่วยเหลือในการแบบว่าคอนซัลท์หลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอย่างคุณแมนเขาแค่มั่นเขาบอกว่าอยากจัดที่บ้านเล็กๆแต่ไปมาดูสเกลแบบอันตรายอ๋อเราเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่มันต้องเกิดอย่างนี้มั้ยก็เป็นอะไรที่ต้องรีมาร์คไว้นิดนึงค่ะแต่ว่าก็เห็นจากหลายๆงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งรับความบานปลายอยู่ประมาณนึงได้ภาพของที่แต่งงานนะก็อยากจะน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เหมือนกันทุกคนไม่มีใครน้อยใช่ไหมแต้วก็คิดเหมือนกันว่าอันเนี้ยเป็นโจทย์ยากเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนคงคิดเหมือนแต้วคือคงไม่ได้อยากให้แบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยซีเควนซ์ของงานมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยไฟบังคับอะไรเงี้ยก็ตอนเนี้ยอัปเดตก็น่าจะประมาณ4อะไรอย่างเงี้ยค่ะในแง่ของแบบซีเควนซ์ที่ต่างกันอย่างเช่นมีพิธีการเพราะว่าด้วยความที่เรารวบหลายๆซีเควนซ์มาอยู่ในงานเดียวก็เลยจำเป็นจะต้องแบบมีหลายชุดหน่อยโอเคเป็นบิ๊กเดย์ของเราก็จริงแต่ว่าก็อยากให้มันอยู่บนพื้นฐานของความสุขแล้วก็ความไม่กดดันเพราะยังไงมันกดดันอยู่แล้วอันนี้คิดว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างเตือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะชิลแล้วเราก็จะเตรียมในส่วนที่เราทำได้อะไรเงี้ยในภาพของว่าพี่เจ้าบ่าวเขาท่านี่นะให้ความสบายใจเราหรือว่าปล่อยให้แต้วฟรีสไตล์ไปเลยสปอยเราไหมเหมือนช่วยกันคิดอ่ะก็เขาก็ค่อนข้างให้อิสระในการคิดเหมือนกันแต่แต้วก็อยากจะให้เกียรติปนัยอย่างเต็มที่เหมือนกันในการแบบเสนอไอเดียเพราะว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบสตริกว่าจะต้องแบบเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันเป็นความคิดของทั้งคู่มารวมกันถ้าย้อนกลับไปผู้หญิงทุกคนก็มีงานแต่งในฝันอย่างไม่มี ไม่หมายถึงความว่าหมายถึงไม่ได้มีภาพชัดเจนจะเป็นภาพลางๆมากกว่าฉันแต่งงานฉันอยากมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีมั้ยมีแต่มันเป็นภาพฝันไออย่างเช่นอยากจะแบบเอาดอแบบbeach ซึ่งความเป็นจริงไม่เอื้ออำนวยเลยอากาศอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอันนั้นเป็นฝันแต่ว่าในความเป็นจริงก็เอาที่ทุกอย่างมันลงตัวและทำให้ทุกฝ่ายแฮปปี้อย่างย่านคุณเลิกตามที่สินแสใช่สินแสดูมากแสดงว่าก็ต้องมีเลิกมีลูกอีกถ้าจะต้องสินแสเข้ามาเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะปะเนี่ยแสดงว่าดูมาแล้วมีเลิกไม่ได้มีเลิกมีลูกแล้วไม่ได้ถามแต่ว่าก็มีแบบบอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ฟังเป็นข้อมูลไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเลิกแต่งมันขนาดนี้เลิกมีลูกมันก็จะต้องต่อเนื่องกันไปเลยเนี่ยมันใกล้ไหมพี่แก้วก็จริงๆแค่บอกว่าฟังเป็นข้อมูลแหละหมายถึงแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องเพราะต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ควบคุมได้ขนาดนั้นอย่างเรื่องงานแต่งโอเคเรายังควบคุมได้เลยค่ะอย่างเมื่อกี้บอกฟังเป็นข้อมูลและเรื่องงานของเราเองต้องมีถ่ายหนังนี่มันจะต้องรีบยังไงให้มันจบภายในกระบวนการยังไง
ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่งงานทำงานได้ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นเป็น next plan เลยค่ะยังไม่เร็วๆนี้คิดว่าเพราะว่ายังคิดว่าต้องการเวลาในการแบบจัดการชีวิตทุกอย่างให้ลงตัวก่อนแต่รู้มาแล้วใช่ไหมว่าใต้โต๊ะคืออ๋อฮะก็มีพูดไว้แต่ว่ายังรับเป็นโจทย์ไว้เฉยๆโน้ตไว้เฉยๆค่ะใช่ค่ะที่นั่นแบบคิดว่าปลายปีนี้อะไรเงี้ยมั้งใช่ไหมหนังอ่ะน่าจะช่วงปลายปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกอย่างอยู่ดีนะต้องมาสู้ชีวิตอีกด้วยเออค่อนข้างจริงๆก็สู้มาตลอดนะนี่คือมันจะแฮปปี้เอนดิ้งนางเอกก็ต้องมาสู้ชีวิตเรื่องถ่ายหนังไปด้วยเรื่องเตรียมงานแต่งก็คือ work life balance ค่ะเราก็ต้องแบบทำทุกอย่างให้ลงตัวเพราะว่าคุณค่าของเราก็คือการทำงานด้วยแล้วเราก็มองว่างานของเราที่เราโตมาเราก็เติบโตมาจากงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคิดถึงงานแสดงที่เราแบบมีแพชชั่นกับมันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วอย่างหนังที่กำลังจะถ่ายก็ได้มีโอกาสกลับมาอยู่กับโปรดักชั่นกับผู้กำกับที่เราแบบคุ้นเคยแล้วเราก็แบบเคารพรักอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะหาเวลาที่ work life balance ได้อยู่อะไรประมาณนั้นใช่ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ